ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้ค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมที่แปลมาจากเรื่อง Uncle Tom's Cabin งานเขียนของ Harriet Beecher Stowe นะคะวรรณกรรมคลาสสิกอเมริกันร่วมสมัยตั้งใจนำเสนอเป็นพิเศษในช่วงที่สหรัฐอเมริกากำลังจะมีว่าที่ประธานาธิบดีคนที่45โดนัลด์ทรัมป์ก็เลยชวนมาฟังลุงทอมค่ะชวนฟังเรื่องราวของคนดีๆที่น่าเห็นใจนวนิยายที่สะท้อนชีวิตทาสในยุคที่อเมริกายังมีระบบทาสที่โหดร้ายทารุณไม่แพ้ที่ไหนๆทาสที่เป็นคนผิวดำและก็ถูกปฏิบัติราวกับเป็นวัตถุสิ่งของของผู้เป็นนายแปลเป็นภาษาไทยโดยอสนิทวงนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือใครสนใจก็สามารถหาอ่านได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปค่ะวันนี้ตอนที่6จากความเดิมตอนที่แล้วฮาเล่ตามเอลิซาไปที่แม่น้ำแซมส่งสัญญาณไปบอกเอลิซาทำให้เธอวิ่งหนีไปทางแม่น้ำได้ทันและตัดสินใจกระโดดไปบนก้อนน้ำแข็งแล้วก็ข้ามจากก้อนนั้นก้อนโน้นก้อนนี้จนกระทั่งถึงฝั่งตรงข้ามได้สำเร็จเมื่อไปถึงฝั่งตรงข้ามก็มีมิสเตอร์ซิมส์มาช่วยฉุดขึ้นฝั่งแล้วก็พาไปส่งที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมิสเตอร์ซิมบอกว่าบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านใจดีคอยช่วยเหลือทาสที่หลบหนีอยู่เป็นประจำส่วนฮาเล่ผิดหวังมากที่ไม่สามารถจับตัวเอลิซาได้ได้จ้างทอมโรเคอร์กับมาร์ค2คนที่เป็นพวกรับจ้างตามล่าทาสที่หนีนายให้ทอมโรเคอร์กับมาร์คตามจับแฮร์รี่เอามาส่งให้เขาทอมตั้งใจจะจับเอลิซาเอาไปขายอีกต่อนึงแล้วก็ส่งแฮร์รี่ให้กับฮาเล่แซมกับแอนดี้กลับไปรายงานมิสเตอร์กับมิสซิสเชลบีว่าเอลิซาหนีไปได้ท่ามกลางความดีใจของทั้งคู่โดยเฉพาะมิสซิสเชลบีดีใจมากเมื่อรู้ว่าเอลิซาท่าที่เธอเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยสามารถจะหนีไปได้สำเร็จวันนี้ตอนที่6นะคะติดตามกันต่อค่ะกับเรื่องราวของบรรดาท่าที่น่าสงสารทั้งหลายกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะตอนที่6ช่วงที่1แสงสว่างจากไฟในเตาผิงส่องต้องพรมในห้องรับแขกอันอบอุ่นน่าสบายมิสเตอร์เบิร์ดสมาชิกสภาร่างกฎหมายกำลังถอดรองเท้าบูทเตรียมสวมรองเท้าแตะคู่ใหม่ที่ภรรยาของเขาได้ทำให้เขาใช้เองมิสซิสเบิร์ดอารมณ์ดีกำลังจัดโต๊ะรับประทานน้ำชาลูกๆกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทอมอย่าเล่นลูกบิดประตูสิแมรี่อย่าดึงหางแมวสิลูกสงสารมันจิมหนูอย่าปีนโต๊ะเดี๋ยวตกลงมาแหมดีใจจริงๆที่เธอกลับมาบ้านวันนี้ทีแรกคิดว่าเธอจะต้องมีงานยุ่งอีกหลายวันซะอีกฉันก็เบื่อเต็มทีไอ้เรื่องกฎหมายใหม่ๆนี่แหละพอได้โอกาสก็เลยแอบมาบ้านเสียคืนนึงจะได้พักให้สบายฮ่าปวดหลังเหลือเกินมิสซิสเบิร์ดชำเลืองดูขวดยาดมที่ตั้งอยู่ในตู้ยาที่เปิดแง้มทำท่าจะเดินไปหยิบมาให้สามีไม่ต้องหรอกแมรี่ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากนักหรอกนะหาน้ำชาร้อนๆมากินสักถ้วยเอนหลังสักครู่ก็หายเองแหละเบื่อแท้ๆเลยไอ้งานร่างกฎหมายเนี่ยแล้วมิสเตอร์เบิร์ดก็ยิ้มด้วยความพอใจเมื่อคิดว่าตนได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมิสซิสเบิร์ดก็ถามในขณะที่สามีกำลังนั่งรับประทานน้ำชาอย่างสบายอารมณ์ว่าแล้วข้อร่างกฎหมายอะไรใหม่บ้างล่ะคะการที่มิสซิสเบิร์ดแสดงความสนใจในเรื่องกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเธอไม่เคยสนใจในเรื่องนี้เลยสามีเบิกตาด้วยความประหลาดใจก่อนจะบอกว่าก็ไม่มีอะไรสำคัญนักหรอกจริงเหรอคะท
ที่เขาบอกกันว่ามีกฎหมายออกใหม่ห้ามไม่ให้เราให้อาหารแล้วก็น้ำแก่พวกนิโกรที่เดินผ่านบ้านเราฉันได้ยินมาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่เป็นคริสเตียนจะออกกฎหมายแบบนั้นได้แมรี่เธอจะกลายเป็นนักการเมืองเสร็จแล้วหรือเปล่าค่ะแต่ฉันคิดว่ากฎหมายโหดร้ายเกินไปแล้วก็หวังว่ารัฐบาลคงจะไม่ประกาศใช้กฎหมายนี้นะคะมีกฎหมายห้ามไม่ให้ชาวเมืองช่วยพวกทาสนิโกรที่หนีมาจากรัฐเคนตักกี้ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่ารัฐบาลห้ามไม่ให้พวกเรารับพวกทาสที่หนีให้มาค้างที่บ้านเราห้ามให้อาหารเขาแล้วก็จัดหาเสื้อผ้าเก่าๆให้เขานะสิคะใช่จ้ะถ้าขืนทำก็จะถือว่ามีความผิดฐานช่วยพวกเหล่านั้นให้หนีนายมิสซิสเบิร์ดเป็นผู้หญิงที่สูงประมาณ4ฟุตท่าทางขี้อายดวงตาสีฟ้าอ่อนผิวขาวสะอาดเกรียงเกราเสียงไพเราะอ่อนหวานมิสซิสเบิร์ดปกครองดูแลทุกๆคนในบ้านด้วยความรักใคร่มีสามีกับบุตรที่ถือเป็นทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุดในโลกสำหรับเธอเป็นคนที่ใช้เมตตากรุณามากกว่าการบังคับขู่เข็นแต่สิ่งที่เธอเกลียดมากที่สุดก็คือความโหดร้ายทารุณทุกชนิดลูกๆจำได้ดีว่าแม่เคยเคี่ยนตีอย่างหนักเมื่อจับได้ว่าเขาช่วยเด็กๆลูกชาวบ้านอีก 2-3 คนเอาหินขว้างปาแมวที่ไม่มีผู้คุ้มครองตัวหนึ่งคือสิ่งที่จะทำให้เธอไม่พอใจอย่างมากก็คือการกดขี่ข่มเหงกันนี่แหละหรือว่าการทำร้ายกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างคนกับคนหรือว่าคนกับสัตว์จอห์นคะฉันอยากทราบว่าคุณคิดว่ากฎหมายแบบนั้นน่ะถูกต้องแล้วก็เป็นกฎหมายของพวกคริสเตียนหรือเปล่าคะแมรี่เธอคงไม่ยิงฉันหรอกนะถ้าฉันจะบอกเธอว่ากฎหมายนั้นน่ะมันก็ถูกต้องแล้วอะไรกันคะทำไมคุณถึงใจร้ายแบบนี้คุณไม่ได้ไปโหวตกับเขาใช่ไหมคะโหวตสิเธอแม่นักการเมืองคนงามของฉันน่าละอายเหลือเกินจอห์นคะน่าสงสารพวกทาสที่ไม่มีที่อยู่ไม่มีบ้านแล้วก็ผู้คุ้มครองมันเป็นกฎหมายที่ชั่วร้ายแล้วก็สมควรจะถูกยกเลิกไปสักทีถ้ามีโอกาสแล้วก็ฉันคนหนึ่งละค่ะที่จะขอยกเลิกร้ายกาจแท้ๆกฎหมายอะไรห้ามไม่ให้เราหาอาหารแล้วก็ที่นอนอันอบอุ่นสบายให้กับทาสนิโกรที่อดอยากแล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงมาตลอดชีวิตจอห์นก็พยายามอธิบายให้ภรรยาฟังแมรี่ฟังฉันบ้างสิเธอมีความรู้สึกที่ถูกต้องและน่าสนใจและฉันก็รักเธอเพราะสิ่งนี้แต่เราก็ต้องระวังที่จะไม่ทำสิ่งใดซึ่งขัดต่อความรู้สึกของคนหมู่มากนะฉันไม่รู้เรื่องการเมืองมากนักหรอกค่ะแต่ฉันอ่านพระคัมภีร์ได้และพระคัมภีร์ก็สอนฉันว่าต้องให้อาหารแก่ผู้ที่หิวกระหายให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่มีร่างกายเปลือยเปล่าแล้วก็ช่วยเล้าลมใจคนที่กำลังมีความทุกข์ฉันตั้งใจจะทำตามคำสอนในพระคัมภีร์ค่ะแต่ถ้าหากว่าการกระทำของเธอมันขัดต่อความประสงค์ของคนหมู่มากล่ะเธอจะว่ายังไงการเชื่อฟังพระเจ้าย่อมไม่นำผลร้ายมาให้ใครการที่เราปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าย่อมปลอดภัยที่สุดค่ะฟังฉันก่อนนะแมรี่ฉันสามารถที่จะแสดงให้เธอเห็นว่าเหลวไหลค่ะจอห์นถึงเธอจะอธิบายให้ฟังตลอดทั้งคืนก็ไม่เป็นประโยชน์ถามจริงๆเถอะค่ะถ้าหากว่ามีทาสนิโกรมาหาเราเดี๋ยวนี้เธอจะไล่เข้าไปจริงๆหรือคะถ้าจะว่าไปมิสเตอร์เบิร์ดก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตากรุณาอีกคนหนึ่งแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะขับไล่สายส่งคนที่มาขอความช่วยเหลือไปจากบ้านภรรยาทราบข้อนี้ดีก็เลยแกล้งถามแบบจี้จุดมิสเตอร์เบิร์ดก็ได้แต่อึกอักอึกอักกระแอมเบาๆแล้วก็ควักผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดแว่นตาฉันอยากเห็นคุณทำแบบนั้นจริงๆเหลือเกินค่ะจอห์นตัวอย่างเช่นไล่ผู้หญิงคนหนึ่งไปจากบ้านเราเวลามีพายุหิมะหรือไม่ก็จับเอาเข้าคุกดูท่าทางคุณจะเป็นผู้คุมที่เหมาะสมอยู่นะคะถ้าต้องทำแบบนั้นจริงๆมันก็คงเป็นหน้าที่ที่น่าหนักใจไม่ใช่น้อยล่ะอย่าพูดคำนั้นเลยค่ะว่าเป็นหน้าที่
คุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่หน้าที่แล้วมันจะเป็นหน้าที่ไปไม่ได้ถ้าใครๆไม่อยากให้ทาสหนีก็ต้องเลี้ยงดูให้ดีสิคะถ้าฉันมีทาสฉันจะทำทุกๆอย่างเพื่อไม่ให้เขาหนีไปเธอก็คงจะคิดเหมือนฉันนะคะจอห์นพวกทาสน่ะเขาไม่หนีไปไหนหรอกถ้าเขามีความสุขและเมื่อเขาหนีเขาก็ต้องทนทรมานด้วยความหนาวความหิวกระหายโดยที่ทุกๆคนพากันหันหน้าหนีเขาแต่ยังไงก็ตามฉันไม่ขอทำตามกฎหมายนี้เป็นอันขาดจอห์นก็พยายามที่จะโน้มน้าวแมรี่นะคะให้ฟังเหตุผลแต่แมรี่ก็รู้สึกว่ากฎหมายนี้ไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะเหตุผลเรื่องของความเมตตากรุณาขณะที่การสนทนากำลังมาถึงตอนสำคัญลุงคัตโจทาสผิวดำผู้มีหน้าที่ควบคุมงานทั่วไปได้เข้ามาที่ประตูแล้วก็เชิญมิสซิสเบิร์ตเข้าไปในครัวมิสเตอร์เบิร์ตมองภรรยาของเขาอย่างขบขันแล้วก็รำคาญใจแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้นวมอ่านหนังสือพิมพ์ต่อสักพักก็มีเสียงมิสซิสเบิร์ตร้องเรียกสามีว่าจอห์นจอห์นคะมาที่นี่เดี๋ยวเถอะค่ะมิสเตอร์เบิร์ตวางหนังสือพิมพ์ลงแล้วก็เข้าไปในครัวแล้วเขาก็รู้สึกตกใจประหลาดใจกับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าหญิงสาวร่างระหงแบบบางเสื้อผ้าขาดวิ่นมีหยาดหิมะเต็มตัวรองเท้าข้างหนึ่งหายไปถุงเท้าขาดออกจากเท้าที่เป็นบาดแผลเลือดไหลโซมร่างของเธอถูกนำมาวางลงบนเก้าอี้สองตัวเธอเป็นลมไม่ได้สติดวงหน้ามีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นชาติที่ถูกเหยียดหยามแต่ก็เห็นได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนสวยดวงหน้าอันซีดขาวเหมือนคนตายของเธอทำให้มิสเตอร์เบิร์ตรู้สึกเยือกเย็นจับใจเขาถอนใจยืนนิ่งเงียบภรรยาของเขาและป้าดีน่าคนใช้ผิวดำที่มีอยู่คนเดียวกำลังช่วยแก้ไขเธอให้ฟื้นส่วนลุงคัตโจอุ้มเด็กชายไว้บนเข่าถอดถุงเท้าและรองเท้าออกเอามือถูเท้าเล็กๆของพ่อหนูให้อบอุ่นน่าสงสารเหลือเกินค่ะคงจะเหนื่อยมากถึงได้เป็นลมเธอมาขอผิงไฟในนี้พอดีฉันถามว่ามาจากไหนเธอก็ล้มลงแล้วก็หมดสติไปแบบนี้ล่ะค่ะดูเหมือนว่าเธอไม่ใช่คนทำงานหนักนะคะน่าสงสารจังมิสซิสเบิร์ตกล่าวในขณะที่หญิงนั้นค่อยๆลืมตาทันใดนั้นเธอก็กระโดดลุกขึ้นแล้วก็ร้องว่าแฮร์รี่ลูกแม่เขาเอาลูกดิฉันไปหรือเปล่าเมื่อได้ยินเสียงแม่เด็กชายก็กระโดดลงมาจากตักลุงคาโจแล้วก็วิ่งไปยืนข้างๆเธออยู่นี่เองคุณนายขาโปรดช่วยเราด้วยนะคะกรุณาอย่าให้เขามาเอาลูกดิฉันไปมิสซิสเบิร์ตก็ปลอบใจว่าไม่มีใครทำอะไรเธอได้หรอกแม่หญิงที่น่าสงสารเธอปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวหรอกขอพระเจ้าจงอวยพรแก่คุณนายเธอค่ะหญิงผู้นี้พูดพลางยกมือปิดหน้าสะอื้นมิสซิสเบิร์ตปลอบโยนอยู่ครู่หนึ่งหญิงนี้จึงมีท่าทีที่สงบลงและเธอก็จัดแจงหาที่นอนชั่วคราวให้หญิงนั้นที่ข้างเตาผิงอีกสักครู่เธอก็นอนหลับสนิทโดยมีบุตรชายอยู่ในอ้อมแขนเพราะว่าเธอไม่ยอมให้ลูกจากไปไหนแม้ในยามหลับแขนของเธอก็โอบร่างของพ่อหนูน้อยเอาไว้แน่นราวกับว่าไม่มีใครสามารถจะเอาเด็กไปจากเธอได้ในขณะที่หลับมิสเตอร์และมิสซิสเบิร์ตกลับเข้าไปในห้องรับแขกไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องที่สนทนากันเมื่อครู่เลยมิสซิสเบิร์ตนั่งถักไหมพรมอย่างขมักขม้นในขณะที่มิสเตอร์เบิร์ตแซงทำเป็นอ่านหนังสือพิมพ์สงสัยจริงว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแล้วก็เป็นอะไรรอให้เธอตื่นแล้วก็พักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยถามดีไหมคะนี่นะเธออะไรคะผู้หญิงคนนั้น
ใส่เสื้อของเธอสักตัวไม่ได้หรือเลาะชายเสื้อลงมาให้ยาวอีกสักหน่อยก็น่าจะใส่ได้ดูรูปร่างใหญ่กว่าเธอมิสซิสเบิร์ตยิ้มอย่างขบขันทั้งที่เมื่อสักครู่สามีก็บอกว่าควรจะทำตามกฎหมายที่ไม่ให้อาหารไม่ให้เสื้อผ้าแก่คนที่เป็นทาสที่หนีมาแต่ตอนนี้สามีกลับเป็นฝ่ายออกปากซะเองฉันจะหาดูก่อนค่ะเงียบกันไปครู่หนึ่งสามีก็พูดอีกว่านี่เธออะไรอีกล่ะคะเสื้อผ้าสำลีตัวเก่าที่เธอเก็บเอาไว้ให้ฉันห่มเวลาฉันนอนกลางวันมันยังอยู่ไม่ใช่หรือเอาเสื้อนั่นให้เธอก็ได้ฉันว่าเธอต้องการเสื้อผ้านะขณะนี้ป้าดีน่าเข้ามาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นตื่นแล้วแล้วก็ต้องการพบกับมิสซิสเบิร์ตมิสเตอร์และมิสซิสเบิร์ตก็เข้าไปในครัวโดยมีบุตรชายคนโต2คนตามเข้าไปด้วยส่วนคนเล็กๆนอนหลับกันหมดแล้วหญิงนั้นนั่งบนเก้าอี้ข้างเตาผิงนั่งจ้องมองดูเปลวไฟด้วยสีหน้าอันสงบเยือกเย็นและเศร้าส้อยแตกต่างจากสีหน้าที่ตื่นเต้นตกใจของเธอเมื่อแรกมาถึงเธออยากพบฉันหรือจ๊ะเธอสบายดีแล้วใช่ไหมหญิงนั้นไม่ได้ตอบว่าอะไรได้แต่ถอนใจใหญ่เงยหน้าขึ้นมองดูมิสซิสเบิร์ตด้วยดวงตาดำใหญ่อันมีแววละห้อยหน้าเวทนาจนกระทั่งมิสซิสเบิร์ตรู้สึกสงสารจนน้ำตาคลอเธอไม่ต้องกลัวอะไรหรอกนะทุกคนที่นี่เป็นเพื่อนเธอทั้งนั้นบอกฉันสิว่าเธอมาจากไหนและเธอต้องการอะไรดิฉันมาจากเคนตักกี้ค่ะมาเมื่อไหร่คืนนี้ค่ะและเธอมาได้ยังไงกันดิฉันกระโดดข้ามาบนน้ำแข็งอะไรนะกระโดดข้ามาบนน้ำแข็งไม่ใช่แค่มิสซิสเบอร์ที่ตกใจทุกๆคนที่อยู่ในห้องนั้นก็พูดทวนคำประโยคนี้เช่นกันทวนประโยคนี้อย่างไม่เชื่อค่ะดิฉันกระโดดข้ามาบนน้ำแข็งจริงๆค่ะพระเจ้าทรงช่วยให้ดิฉันข้ามมาได้พวกที่ตามมาได้เข้ามาใกล้ดิฉันจนดิฉันไม่มีทางหนีนอกจากกระโดดลงแม่น้ำทางเดียวคุณพระช่วยน้ำแข็งแตกเป็นก้อนๆลอยไปมาตามกระแสน้ำหล่อนเชิงกระแท้ๆแม่คุณเอ้ยดิฉันทราบแล้วค่ะแล้วก็ไม่นึกเลยว่าจะข้ามมาได้ตอนนั้นดิฉันไม่กลัวหรอกนะคะรู้สึกว่าตายเสียได้ก็ดีจะได้พ้นทุกข์ไปแต่พระเจ้าทรงช่วยดิฉันไว้ไม่มีใครทราบหรอกค่ะว่าพระเจ้าทรงช่วยเรามากมายแค่ไหนจนกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเราหญิงนั้นพูดด้วยดวงตาเป็นประกายเธอเป็นทาสหรือมิสเตอร์เบิร์ตถามใช่ค่ะดิฉันเป็นทาสของชายผู้หนึ่งในรัฐเคนตักกี้แล้วนายของเธอโหดร้ายกับเธอหรือเปล่าไม่ค่ะท่านใจดีมากและนายผู้หญิงล่ะเป็นยังไงบ้างท่านกรุณาดิฉันเสมอค่ะอะและถ้าอย่างนั้นอะไรทำให้เธอละทิ้งบ้านที่ดีแล้วหลบหนีมาฟันฝ่าอันตรายแบบนี้ล่ะหญิงนั้นเงยหน้ามองมิสซิสเบิร์ตอย่างพินิจพิจารณาเธอสังเกตเห็นมิสซิสเบิร์ตแต่งกายไว้ทุกทั้งตัวคุณนายคะคุณนายเคยสูญเสียบุตรไปบ้างไหมคะไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ยินประโยคเช่นนี้ถ้อยคำของหญิงแปลกหน้าเปรียบประดุจมีดมีคมทิ่มแทงบาดแผลที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆเพราะว่าลูกอันเป็นที่รักยิ่งของมิสซิสเบิร์ตเพิ่งจะตายจากไปเพียงแค่เดือนเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองช่วงที่2ของตอนที่6ค่ะกับวรรณกรรมร่วมสมัยกระท่อมน้อยของลุงทอมนะเป็นวรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกเป็นนวนิยายดังที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาว่ากันว่าเป็นเพราะนวนิยายเรื่องนี้นะคะที่ปลุกกระแสต่อต้านระบบทาสแล้วก็กลายมาเป็นการปะทะที่เรียกว่าเป็นสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่
ในสมัยของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นค่ะและหลังจากนั้นระบบทาสก็ถูกยกเลิกไปจากประเทศนี้แฮร์ริเอต บีเชอร์สโตนะคะคุณแม่ลูกเก้าเขียนทีละบทเขียนตอนกลางคืนหลังจากเสร็จจากงานบ้านเขียนแล้วก็อ่านให้ลูกๆฟังก่อนที่จะมีผู้เห็นความสำคัญแล้วก็เอาไปพิมพ์รวมเล่มแล้วก็ขายดิบขายดีจนยอดขายเป็นรองแค่คัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นเองวันนี้ถึงตอนที่6แล้วนะคะเราจะเห็นถึงความน่าสงสารของทาสทาสที่ไหนก็น่าสงสารทั้งนั้นค่ะอย่างของบ้านเราก็มีเรื่องลูกทาสนางทาสใช่ไหมแต่ว่าของเรานี่ก็จะมีแกนเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตทาสเลยคือมีความรักหนุ่มสาวบ้างแต่ว่าไม่ใช่เป็นแกนหลักตอนนี้เรามารู้จักกับสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นคนใจดีเหมือนกันเหมือนกับมิสเตอร์แอนด์มิสซิสเชลบีล่ะค่ะมิสเตอร์เบิร์ตแล้วก็มิสซิสเบิร์ตนะคะโดยเฉพาะมิสซิสเบิร์ตนั้นไม่ยอมเด็ดขาดที่จะมีใครมาบังคับให้เธอเนี่ยไม่ยอมให้ความช่วยเหลือทาสโดยเฉพาะทาสที่หนีนายที่โหดร้ายเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันต่อได้เลยนะคะที่นี่ห้องสมุดหลังใหม่ www.thaipbsradio.com ฟังย้อนหลังได้ดาวน์โหลดได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนี่คือการออกอากาศให้ได้ฟังพร้อมกันนอกเหนือไปจากการฟังตามอัธยาศัยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยค่ะว่ามิสซิสเบิร์ตจะตอบว่าอย่างไรเมื่อโดนคำถามแบบจี้ใจดำแบบนี้ว่าเคยสูญเสียลูกไปบ้างไหมมิสเตอร์เบิร์ตหันกลับเดินไปที่หน้าต่างในขณะที่มิสซิสเบิร์ตร้องไห้สะอึกสะอื้นทำไมเธอถามอย่างนั้นล่ะจ๊ะลูกฉันตายไปคนนึงถ้าเช่นนั้นคุณนายก็จะเห็นใจดิฉันค่ะดิฉันเสียลูกไปสองคนติดกันด้วยและตอนนี้ดิฉันเหลือลูกอีกเพียงแค่คนเดียวดิฉันไม่เคยนอนโดยไม่มีลูกนอนด้วยเลยสักคืนเดียวแกเป็นทุกสิ่งที่ดิฉันมีอยู่เป็นเครื่องปลุกปลอบใจเป็นแก้วตาดวงใจให้ดิฉันนายจะขายลูกของดิฉันค่ะขายส่งไปทางใต้ไปคนเดียวเด็กไม่เคยจากแม่เลยในชีวิตดิฉันทนไม่ได้ค่ะคุณนายพอรู้ว่าเขาเซ็นสัญญาซื้อขายกันเสร็จเรียบร้อยดิฉันก็แอบพาลูกหนีมาตอนกลางคืนแล้วเขาก็ไล่ตามมาคนที่ซื้อกับคนของนายไล่ตามดิฉันมาจนเกือบจะทันดิฉันกระโดดลงไปบนก้อนน้ำแข็งแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระโดดข้ามมาได้อย่างไรรู้แต่ว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งช่วยฉุดดิฉันขึ้นมาบนฝั่งน้ำหญิงผู้นี้ไม่ได้ร้องไห้สะอึกสะอื้นแต่ดวงตาของเธอแห้งผากทุกๆคนที่ยืนอยู่รอบๆแสดงความเห็นอกเห็นใจเด็กชายเล็กๆทั้งสองค้นหาผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋าเมื่อหาไม่เจอก็ซบหน้าร้องไห้กับชายกระโปรงของแม่มิสซิสเบิร์ตเอาผ้าเช็ดหน้าปิดหน้าร้องไห้และป้าดีน่าน้ำตาไหลพรากอาบแก้มของแกขณะที่ร้องว่าขอพระเจ้าทรงพระเมตตากรุณาต่อพวกเราด้วยลุงคัจโจยกมือป้ายตาและทำหน้าเบ้ส่วนมิสเตอร์เบิร์ตไม่ร้องไห้เหมือนคนอื่นๆแต่หันหลังให้กับพวกเหล่านั้นแล้วมองออกไปทางหน้าต่างหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดแว่นตาทำเสียงกระแอมกระไอซึ่งถ้าใครดูดีๆก็จะเห็นว่ามิสเตอร์เบิร์ตก็ร้องไห้ด้วยเหมือนกันมิสเตอร์เบิร์ตก็ร้องถามขึ้นว่าทำไมเธอบอกฉันว่าเธอมีนายใจดีล่ะคือเหมือนกับว่าถ้ามีนายใจดีแล้วนายจะขายลูกทำไม
ก็เพราะท่านเป็นนายที่มีความเมตตากรุณานะสิคะดิฉันถึงพูดเช่นนี้นายผู้หญิงของดิฉันใจดีมากค่ะแต่ท่านเป็นหนี้คนที่ซื้อลูกของดิฉันท่านไม่สามารถจะหาเงินมาใช้เขาได้จึงต้องยอมขายลูกของดิฉันแล้วก็ขายลุงทอมทาสเก่าแก่ที่ซื่อสัตย์อีกคนนึงดิฉันแอบฟังแล้วก็ได้ยินท่านพูดกันแล้วคุณผู้หญิงก็อ้อนวอนไม่ให้คุณผู้ชายขายลูกดิฉันแต่ท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะถ้าไม่ขายท่านจะถูกฟ้องล้มละลายดิฉันก็เลยตัดสินใจที่จะพาลูกหนีค่ะคิดว่าถ้าลูกจากไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ดิฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อเพราะดิฉันมีลูกคนนี้เหลืออยู่แค่คนเดียวเท่านั้นและเธอไม่มีสามีหรือมีค่ะแต่สามีก็เป็นทาสของชายอีกคนหนึ่งซึ่งนายของเขาทารุณมากแล้วก็ไม่ค่อยปล่อยให้เข้ามาหาดิฉันเขาขู่ว่าเขาจะส่งสามีดิฉันไปทางใต้ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่พบกันอีกเลยแล้วเธอตั้งใจจะไปไหนต่อไปแคนาดาค่ะถ้าหากดิฉันทราบว่าอยู่ที่ไหนแคนาดาอยู่ไกลไหมคะมิสซิสเบิร์ดก็บอกว่าน่าสงสารไกลมากไหมคะไกลกว่าที่เธอคิดมากนักเด็กที่น่าสงสารเอ้ยแต่เราจะคิดดูว่าจะสามารถทำอะไรให้เธอได้บ้างดีน่าช่วยจัดที่นอนให้เธอในห้องของป้าด้วยนะพรุ่งนี้เช้าฉันจะจัดการต่อในระหว่างนี้เธอก็ไม่ต้องกลัวอะไรเธอจงไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะคุ้มครองเธอจากนั้นมิสซิสเบิร์ดและสามีก็กลับเข้าไปในห้องรับแขกเธอนั่งเงียบๆอยู่บนเก้าอี้โยกตัวเล็กหน้าเตาผิงแล้วก็ใช้ความคิดอย่างวุ่นวายมิสเตอร์เบิร์ดเดินกลับไปกลับมาในห้องเดือดร้อนละสิคราวนี้นี่แน่เธอเราจะต้องทำให้ผู้หญิงคนนั้นไปจากที่นี่คืนนี้พรุ่งนี้เช้าคนที่ซื้อคงจะมาตามจับตัวเธอแน่ๆถ้าเพียงแค่ผู้หญิงคนเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเธอสามารถจะนอนเงียบๆอยู่ในห้องได้แต่ลูกชายของเธอกำลังสนเดี๋ยวเกิดโผล่หน้าต่างออกไปเวลาที่เห็นรถแล่นผ่านมาแล้วก็ถ้าเขาจับได้ฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถ้าใครๆเขารู้ว่าฉันช่วยคนพวกนี้ไม่ได้เราจะต้องจัดการให้ไปซะตั้งแต่คืนนี้ภรรยาก็ไม่ยอมถามว่าจะให้พาไปไหนฉันรู้ละว่าจะพาไปไหนถึงจะยุ่งยากอย่างไรเราก็ต้องช่วยจนถึงที่สุดมิสเตอร์เบิร์ดพูดในขณะที่มือข้างหนึ่งถือรองเท้าเอาไว้เขารีบสวมรองเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วก็มองออกไปทางหน้าต่างมิสซิสเบิร์ดเป็นผู้หญิงที่ฉลาดรอบคอบเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยสั่งสามีให้ทำนั่นทำนี่เลยตลอดชีวิตและในขณะนี้ก็เช่นเดียวกันทั้งที่ทราบความคิดของสามีดีแต่เธอก็ไม่ได้พูดว่าอะไรได้แต่นั่งเงียบๆคอยฟังว่าสามีจะว่าอย่างไรมิสเตอร์เบิร์ดบอกว่าเขามีลูกความเก่าแก่คนหนึ่งชื่อแวนทรอมมาจากเคนตักกี้เป็นคนที่ปล่อยทาสของตนให้เป็นอิสระหมดแวนทรอมซื้อที่ดินแห่งหนึ่งอยู่เหนือลำธารขึ้นไป7 ไมล์อยู่ลึกเข้าไปในป่าไม่มีใครไปที่นั่นนอกจากมีธุระจำเป็นจริงๆมิสเตอร์เบิร์ดบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะไปอยู่ที่นั่นได้โดยปลอดภัยแต่เรื่องยุ่งยากมีว่าไม่มีใครสามารถจะขับรถไปที่นั่นได้คืนนี้นอกจากฉันคนเดียวทำไมล่ะคะข้าโจก็ขับรถได้เก่งนี่นาจริงของเธอแต่เราต้องข้ามลำธารถึง2 ครั้งและตรงที่ที่จะข้ามครั้งที่2นั้นน่ากลัวอันตรายมากถ้าให้คนที่ไม่รู้จักที่นั่นดีอย่างฉันขับรถแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นฉันจึงต้องไปเองประมาณ2 ยามคืนนี้
ธอช่วยสั่งให้คัจโจเอาม้าเทียมรถอย่างเงียบๆนะและให้เขาขับไปส่งฉันที่ร้านขายสุราซึ่งอยู่ถัดจากบ้านเราไปใครๆจะได้คิดว่าเราเอาของไปฝากให้โคลัมบัสซึ่งมาประมาณตีสามตีสี่แต่ฉันรู้สึกแย่เหลือเกินในการที่ต้องทำในสิ่งที่รัฐบาลของเราเพิ่งจะออกกฎหมายห้ามแต่ก็ช่างเถอะช่วยไม่ได้จริงๆจอนคะฉันรู้แล้วล่ะว่าเธอมีใจมีเมตตาฉันจะรักเธอได้อย่างไรคะถ้าไม่รู้จักจิตใจของเธอดียิ่งกว่าตัวเธอเองมิสซิสเบิร์ดพูดแล้วก็วางมือเล็กๆขาวสะอาดของเธอลงบนมือของสามีมิสเตอร์เบิร์ดรู้สึกว่าภรรยาของเขาช่างงดงามยิ่งในขณะที่เธอเงยหน้ามองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยหยาดน้ำตาเขาเป็นคนฉลาดที่สามารถเลือกหญิงผู้มีคุณสมบัติดีงามเช่นเธอเป็นภรรยาเขาจะทำอะไรได้นอกจากจะเดินออกไปอย่างเคร่งครึมสั่งให้คัจโจจัดแจงเทียมรถเอาไว้ให้พร้อมพอถึงประตูเขาก็หยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินกลับมาแมรี่ฉันไม่ทราบว่าเธอรู้สึกอย่างไรในเรื่องนี้แต่มีลิ้นชักที่เต็มไปด้วยของเฮนรี่ลูกเล็กๆที่น่าสงสารของเราพูดแล้วก็หันกลับเดินไปโดยเร็วภรรยาของเขาเปิดประตูห้องนอนเล็กๆที่อยู่ติดกับห้องของเธอแล้วหยิบเทียนไขตั้งบนหลังตู้อย่างใช้ความคิดบุตรชายอีกสองคนตามเข้าไปในห้องนั้นเงียบๆมองดูแม่อย่างประหลาดใจมิสซิสเบิร์ดเปิดลิ้นชักนั้นออกช้าๆในนั้นมีเสื้อตัวเล็กๆรูปร่างลักษณะและแบบแปลกๆกันผ้ากันเปื้อนกองไว้เป็นกองๆแล้วก็ถุงเท้าเล็กๆมีแม้กระทั่งรองเท้าคู่น้อยซึ่งมีรอยสึกตรงปลายเท้าแล้วก็โผล่ออกมาจากห่อกระดาษมีม้าเครื่องเล่นรถลูกข่างและลูกหนังเป็นอนุสรณ์ซึ่งเธอเก็บเอาไว้ด้วยหยาดน้ำตาและความเศร้าโศกเธอนั่งลงข้างลิ้นชักซบศีรษะลงกับท่อนแขนแล้วก็ร้องไห้จนน้ำตาไหลรินลงในลิ้นชักและเธอก็เงยหน้าขึ้นโดยเร็วรีบเลือกเสื้อผ้าเรียบๆแล้วก็ของที่ทนทานรวบรวมเข้าเป็นห่อเด็กชายคนหนึ่งแตะแขนเธอเบาๆแล้วก็ถามว่าจะเอาของนั่นไปให้ใครลูกรักถ้าเห็นรีเล็กๆของเรามองลงมาจากสวรรค์ก็คงจะยินดีที่เห็นเราทำแบบนี้แม่ไม่ได้เอาของนี่ให้กับคนที่มีความสุขหรอกลูกแต่แม่จะเอาของนี่ให้แก่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีหัวใจอันแตกสลายและก็ทุกข์โศกยิ่งกว่าแม่และแม่ก็หวังว่าพระเจ้าคงจะทรงอวยพรให้กับเธอด้วยมิสซิสเบิร์ดปล่อยให้หยาดน้ำตาไหลระรินขณะที่จัดแจงห่อเสื้อผ้าข้าวของอันเป็นเครื่องระลึกถึงลูกชายที่สูญเสียไปแล้วก็เอาของนั่นให้กับแฮร์รี่ลูกของทาสหญิงที่ระเหเร่ร่อนมาต่อมาอีกสักครู่เธอก็เปิดตู้เสื้อผ้าหยิบเสื้อเรียบๆที่ใช้การได้ดี 2-3 ตัวออกมาเธอนั่งลงที่โต๊ะทำงานจัดแจงเลาะชายเสื้อแล้วก็เย็บเสื้อใหม่ตามคำแนะนำของสามีเพราะว่าเธอเป็นคนตัวเตี้ยตัวเล็กเธอทำงานอย่างขมักขม้นจนเวลาผ่านไปนาฬิกาตี12ครั้งมีเสียงล้อรถแล่นมาจอดที่ประตูเบาๆแมรี่ปลุกผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวนี้เราจะไปกันแล้วมิสซิสเบิร์ดรีบบรรจุข้าวของที่เลือกเอาไว้ลงหีบใบเล็กใส่กุญแจแล้วก็บอกให้สามีนำขึ้นรถจากนั้นก็ไปเรียกหญิงนั้นหล่อนสวมเสื้อสวมหมวกแล้วก็ห่มผ้าซึ่งเป็นของที่มิสซิสเบิร์ดเนี่ยได้มอบเอาไว้ให้เพราะว่าเสื้อผ้าของเธอนี่ใช้ไม่ได้แล้วนะคะเปียกน้ำแล้วก็ขาดวิ่น
หญิงสาวผู้นั้นเดินออกมาที่ประตูอุ้มเด็กชายมาด้วยมิสเตอร์เบิร์ดรีบให้เธอขึ้นรถแล้วมิสซิสเบิร์ดเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปยืนที่ข้างบันไดรถเอลิซาชะโงกหน้าออกมาจากรถแล้วยื่นมือออกเป็นมือที่อ่อนนุ่มและก็สวยงามมากเท่าๆกับมือที่ยื่นออกไปให้เธอจับตอบคือมือของเอลิซาเนี่ยอ่อนนุ่มและก็สวยงามพอๆกับมือของมิสซิสเบิร์ดเลยทีเดียวเพราะเธอไม่ได้คือเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานหนักมากเธอมองหน้ามิสซิสเบิร์ดด้วยแววตาแห่งความกตัญญูรู้คุณเหมือนกับจะพูดอะไรแต่ก็ไม่มีถ้อยคำผ่านพ้นออกมาจากริมฝีปากเธอพยายามจะพูดอะไรอีก 2-3 ครั้งแล้วก็ชี้มือและด้วยสีหน้าซึ่งมิสซิสเบิร์ดไม่เคยลืมเธอทรุดกายลงบนที่นั่งเอามือปิดหน้าประตูรถปิดแล้วรถก็แล่นต่อไปในขณะที่ขับรถไปตามทางมิสเตอร์เบิร์ดรู้สึกลำบากใจในการที่เขาซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่ออกกฎหมายห้ามไม่ให้ประชาชนช่วยเหลือพวกทาสที่หนีนายมาแต่เขากลับเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนั่นเสียเองเขาไม่มีความรู้ในเรื่องทาสที่หลบหนีมามากเกินกว่าที่จะคิดว่าพวกเหล่านั้นเป็นพวกผู้ชายที่ถือไม้เท้าแล้วก็ห่อของวิ่งหนีมาเขาไม่ทราบว่าบางครั้งผู้ที่หนีมาก็เป็นผู้หญิงรูปร่างเล็กบอบบางเหน็ดเหนื่อยอิดโรยแล้วก็ทุกโศกเขาไม่เคยคิดว่าคนที่หนีมาอาจจะเป็นแม่ที่ได้รับความทุกข์ยากอาจจะเป็นเด็กที่ไม่มีผู้คุ้มครองเช่นเดียวกับเด็กน้อยผู้ซึ่งกำลังสวมหมวกใบเล็กของบุตรชายของเขาที่เพิ่งตายจากไปดังนั้นในฐานะที่เขายังเป็นมนุษย์เขาจึงอดที่จะรู้สึกสงสารผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมิได้และก็ต้องให้ความช่วยเหลือในที่สุดถนนที่มิสเตอร์เบิร์ดกำลังขับรถไปนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มีโคลนตมทางลื่นมากเพราะมีฝนตกบางครั้งรถก็ติดลมและลุงคาโจก็ต้องช่วยฉุดขึ้นอยู่นานผู้ที่อยู่ในรถถูกกระแทกจนสั่นไปมาขณะที่รถแล่นไปตามทางเมื่อรถขึ้นจากหลุมได้แล้วมิสเตอร์เบิร์ดก็จัดเสื้อแสงใส่หมวกให้เรียบร้อยเอลิซาจับหมวกให้ตรงปลอบลูกให้นิ่งแล้วมิสเตอร์เบิร์ดก็ขับรถต่อไปกว่ารถจะแล่นผ่านพ้นลำธารไปได้ก็ดึกโขรถแล่นไปหยุดที่หน้าประตูบ้านหลังหนึ่งชายเจ้าของบ้านเดินออกมาเปิดประตูเขาเป็นคนร่างใหญ่สูงถึง6ฟุตสวมเสื้อเชิ้ตสักหลาดสีแดงผมสีน้ำตาลปนแดงผมดกและก็ดูยุ่งเหยิงมีหนวดเคราที่ไม่ได้โกนมา 2-3 วันชายผู้นี้มีรูปร่างหน้าตาไม่น่าดูเขาชูเทียนไขขึ้นสูงแล้วกระพริบตาดูคนที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงมิสเตอร์เบิร์ดอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงต้องลุกขึ้นต้อนรับแขกในยามวิกาลเช่นนี้ชายผู้นี้คือจอห์นแวนทรอมชายชราที่เป็นเจ้าของที่ดินหลายไร่ครั้งหนึ่งเขาเคยมีทาสนิกรมากมายเขาเป็นคนกล้าหาญมีความซื่อสัตย์ใจคออบอ้อมอารีตลอดเวลาหลายปีจอห์นแวนทรอมเฝ้าดูพวกทาสรับใช้ทำงานให้เขาด้วยความซื่อสัตย์แต่เขารู้สึกว่าเป็นการผิดที่คนเราจะจับมนุษย์ด้วยกันมาใช้เป็นทาสในที่สุดวันหนึ่งจอห์นได้ตกลงซื้อที่ดินแห่งหนึ่งในรัฐโอไฮโอ
แล้วก็ปล่อยให้ทาสทุกคนของเขาเป็นอิสระทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กและจัดให้พวกเขาได้ทำมาหากินในที่ดินที่ซื้อไว้แล้วจอนก็กลับมาอยู่ที่บ้านนาใกล้ๆลำธารอย่างสงบสุขไม่ทราบว่าคุณจะช่วยคุ้มครองผู้หญิงกับเด็กคนหนึ่งเอาไว้ไม่ให้หล่อนถูกจับได้ไหมครับมิสเตอร์เบิร์ดถามจอนได้สิครับถ้าใครมาแล้วก็เป็นได้เห็นดีกันผมขอสู้เต็มที่ผมมีลูกชาย7 คนแต่ละคนล้วนแต่รูปร่างใหญ่โตทั้งนั้นพวกลูกๆของผมยินดีช่วยผมทุกคนจอห์นพูดพลางเอามือลูบผมแล้วก็หัวเราะก้ากใหญ่เอลิซาเดินมาที่ประตูด้วยความอิดโรยแฮร์รี่ลูกชายของเธอนอนหลับสนิทอยู่ในอ้อมแขนชายเจ้าของบ้านชูเทียนไขส่องหน้าเธอแล้วก็เปล่งเสียงแสดงความสมเพชเวทนาเขาเปิดประตูห้องนอนเล็กๆที่อยู่ติดกับครัวใหญ่เรียกเอลิซาเข้าไปในห้องหยิบเทียนไขเล่มหนึ่งมาจุดวางบนโต๊ะเธอไม่ต้องกลัวนะถ้าใครมาจับเธอเราจะสู้เต็มที่ใครๆที่รู้จักฉันย่อมรู้ดีว่าถ้าฉันต้อนรับใครไว้ในบ้านแล้วเขาจะมาบังคับให้ออกไปไม่ได้นอนพักผ่อนให้สบายเถอะแม่คุณแล้วเขาก็ปิดประตูผู้หญิงนั่นหน้าตาสวยจริงมีหน้าล่ะถึงต้องวิ่งหนีกันเสียแทบแย่ยิ่งสวยเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเรื่องยุ่งยากมากเท่านั้นล่ะคืนนี้ค้างเสียที่นี่เถอะนะฉันจะให้คนใช้จัดที่นอนให้รุ่งเช้าค่อยไปก่อนละกันมิสเตอร์เบิร์ดบอกว่าขอบคุณมากแต่ผมต้องลาก่อนแล้วครับจะต้องเอาของไปฝากให้โคลัมบัสอีกเอาเถอะแต่ถ้าจะไปฉันจะช่วยนำทางให้อย่ากลับทางเก่าเลยนะเพราะว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อรถแล่นลำบากจอนจัดแจงแต่งตัวถือตะเกียงเดินนำหน้ารถมิสเตอร์เบิร์ดไปยังถนนหลังบ้านก่อนจากกันมิสเตอร์เบิร์ดหยิบธนบัตรใบละ10 ดอลลาร์ส่งให้จอนของผู้หญิงคนนั้นเขาพูดสั้นๆผมจะจัดการให้เรียบร้อยเองจอนตอบจับมือแล้วต่างก็แยกทางกันไปห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง